ที่นี่คือแผนกฉุกเฉินนะครับไม่ใช่พื้นที่แห่งความฝันของเด็กที่อยากเป็นหมอแพทย์เป็นอาชีพที่มีเกียรติผมแค่หวังว่าพวกคุณจะให้เกียรติกับวิชาชีพของคุณให้ได้มากเท่าที่คุณได้รับเกียรตินั้นเขียนจดหมายลาออกไปซะแต่ว่าอาจารย์คะคนไร้ความรับผิดชอบอย่างคุณเนี่ยจะอยู่ให้เป็นภาระของคนไข้เลยทำแบบนี้มันเหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนคุณอาจจะเคลมงานคนอื่น